แห่ลุ้นเลยเปิดภาพเชียร์ที่คำพรร่วมเฟรมเบิร์ธเดย์ไฮโซบิ๊กหลังสะพัดเลิกกันแห่ลุ้นเลยเปิดภาพเชียร์ที่คำพรก็มาร่วมเฟรมเบิร์ธเดย์ไฮโซบิ๊กหลังสะพัดเลิกกันเมื่อคืนที่ผ่านมาไฮโซบิ๊กธนพลแชร์คลิปรัวๆโมเมนต์เพื่อนๆพี่น้องคนสนิทเซอร์ไพรส์วันเกิดพร้อมขอบคุณกับเหล่าคำอวยพรเจ้าตัวลงไอจีสตอรี่ด้วยได้เป่าเค้กรัวๆเช่นกันขณะที่โมเมนต์ซึ่งหลายคนรอโดยเฉพาะแฟนๆอยากเห็นเชียร์ที่คำพรจะมาร่วมฉลองวันเกิดด้วยหรือไม่หลังจากกระแสข่าวสะพัดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลิกรากันแล้วนั้นโดยพบว่าหนุ่มบิ๊กได้แชร์ภาพวันเกิดสุดอบอุ่นท่ามกลางคนสนิทพร้อมเค้กเซอร์ไพรส์แต่งานนี้ทำแฟนๆลุ้นเอามากๆเพราะมีนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรร่วมเฟรมฉลองวันเกิดหนุ่มบิ๊กด้วยโมเมนต์น่ารักแฟนคลับลุ้นหนักแล้วงานนี้ตกลงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไงกันแน่ลุครีวิวที่กลับมาอยู่บ้านครบ1เดือนพร้อมแจ้งเหตุใบเตยรีบรับงานลุครีวิวที่กลับมาอยู่บ้านครบ1เดือนเหมือนฟ้าหลังฝนพร้อมแจ้งเหตุใบเตยรีบรับงานร้องเพลงหวังที่แมนได้ออกมาทำหน้าที่พ่อมุ่งมั่นสู้ต่อไปขอกำลังใจด้วยวันที่16ธันวาคม2566ลุคส์ชาญวิทย์ทวีสินน้องชายใบเตยสุธีวันนักร้องชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊ครีวิวครบ1เดือนที่พี่ใบเตยกลับมาอยู่บ้านมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากโดยลุคส์เขียนว่ารีวิวครบ1เดือนหลังจากที่เตยกลับมาอยู่บ้านวันนี้ของเดือนที่แล้วคือความเซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตยังจำวินาทีรอศาลพิจารณาคดีและพูดคำว่าอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวได้เป็นวินาทีที่บีบหัวใจที่สุดกุมมือพี่เตยแน่นภาวนาในใจแต่หูดับไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นสุดท้ายโชคดีก็มาหาครอบครัวเราบ้างดีใจมากๆชีวิตหลังจากนั้นคือคำว่าทุกอย่างเร็วไปหมดเร็วไปมากๆพี่เตยกลับมาเหมือนดวงอาทิตย์สาดส่องบ้านอีกครั้งหลังจากที่มืดสนิทเป็นสีเทามา6เดือนเห็นได้จากความสดใสร่าเริงของเวทมนต์และเพื่อนๆที่มาหาพี่เตยกันทุกวันในใจตอนนั้นคิดว่าจะทำยังไงต่อไปไม่แน่ใจว่าพี่เตยจะทำงานอะไรได้บ้างจะมีโอกาสจากที่ไหนหยิบยื่นเข้ามาบวกกับลุคส์ไม่ทันได้วางแผนชีวิตเลยเพราะในใจไม่ค่อยมีความหวังเรื่องการที่พี่เตยจะได้ออกมาเพราะยื่นไปก่อนหน้า2ครั้งคือไม่เคยได้เลยแต่ชีวิตนี้ได้เจอคำว่าฟ้าหลังฝนแล้วเลยนะพี่เตยได้รับโอกาสในการทำงานอีกครั้งแบบเยอะมากๆเลยโอกาสเหล่านี้มาจากคนใกล้ตัวเพื่อนคนรู้จักคนที่เคยจ้างงานกันมาหรือง่ายๆคนที่รักและเชื่อในตัวพี่เตยขอเอ่ยชื่อเลยนะคะพี่ตักตักพี่ป๊อปเจลอตติ้งน้องนัททิวพี่แอปเปิลขอบคุณมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่ตักที่ให้โอกาสงานแรกจนทำให้พี่เตยมีงานเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณจริงๆหลายครั้งลุคส์ได้ยินคนทั้งใกล้และไกลตัวพูดเรื่องลุคส์รับงานให้พี่เตยเร็วไปควรให้อยู่เฉยๆอย่าเพิ่งทำอะไรหรือพูดอะไรจริงๆลุคเห็นด้วยมากๆนะคะอยากทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ลุคส์จะบอกว่าที่ผ่านมา6เดือนที่ลุคส์ดูแลบ้านเองลุคส์ใช้เงินเก็บของตัวเองโฮทุกอย่างไว้ไปเกือบหมดแล้วค่ะค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลุคส์ที่ต้องหามาจ่ายรายเดือนของทั้งครอบครัวคือเยอะมากๆแบบที่ลุคส์ก็คิดว่าตัวเองคงไม่น่ารอดเกิน3เดือนแต่ลุคส์สู้มากๆ6เดือนคือจะพูดว่าหมดตัวก็พูดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นลุคส์คงรอไม่ได้ค่ะถ้าพี่เตยออกมาแล้วได้รับโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวช่วยลุคส์และช่วยได้มากๆลุคคงมีความจำเป็นที่ต้องให้พี่เตยทำงานค่ะและอีกอย่างงานร้องเพลงที่พี่เตยทำก็เป็นงานที่เขาทำได้ดีที่สุดและเป็นพลังใจที่ดีในการสู้ชีวิตต่อสำหรับคนเป็นนักร้องถ้ามีคนมาฟัง
มาดูตัวเองร้องเพลงคงจะเป็นพลังใจมากๆเลยจริงไหมคะลุคส์เข้าใจทุกคนและขอบคุณมากๆสำหรับความหวังดียังไงก็จะพยายามดูแลพี่เตยและที่บ้านให้ดีเหมือนที่เคยทำมาตลอดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นได้ดังใจนึกทุกอย่างนะคะระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวพี่เตยก็ต้องรายงานตัวกับศาลทุกวันที่15และใส่กำไลเอ็มอยู่ตลอดกำไลเอ็มค่อนข้างหนักสำหรับข้อเท้าขนาดตัวของพี่เตยน้ำหนัก 39-40 ตอนนี้น้ำหนักของกำไลก็ประมาณ power bank 1 อันซึ่งลูกเห็นทุกครั้งเวลาขึ้นคอนเสิร์ตพี่เตยจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงมากๆแต่เวลาจะยกขาหรือเต้นก็ทำไม่ได้เต็มที่บางวันกลับมาข้อเท้าเป็นช้ำช้ำแต่พี่เตยก็ไม่เคยบ่นก็อดทนมากๆแล้วก็ทุกวันนี้พี่เตยเข้ารับการรักษาตัวเองกับจิตแพทย์เป็นระยะเพราะเวลา6เดือนในนั้นสำหรับพี่เตยก็คงนานเหมือน6ปีก็ต้องพบหมอให้หมอช่วยเยียวยากันต่อไปลุคส์ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนและคนรอบตัวมาตลอดที่ส่งมาให้เสมอดีใจที่ยังมีทุกๆคนอยู่ชีวิตคงยากกว่านี้แน่ๆถ้าไม่มีทุกคนคอยรับฟังขอบคุณเพื่อนๆที่10คนที่สลับตัวกันไปเยี่ยมพี่เตยตลอดน้องครามพี่จ๋าพี่ตาน้องอีฟลุคส์ขอบคุณลูกค้าร้านแบรนด์เนมตัวเองและทีมงานมากๆโดยเฉพาะพี่เอลุคส์มีกินมีใช้ตลอด6เดือนที่ผ่านมาเพราะมีลูกค้าเหล่านี้คอยมาช่วยเหลือซัพพอร์ตตลอดขอบคุณมากๆจริงๆค่ะและคนที่อยากขอบคุณมากที่สุดอีก2คนคือพี่ดุกกับพี่มะลิไม่มีคำไหนจะอธิบายได้เลยความรู้สึกที่พี่ดุกและพี่มะลิช่วยหนูมาตลอดเป็น6เดือนที่ได้กอดกันร้องไห้มากที่สุดขอบคุณที่ดูแลเวทมนต์อย่างดีมากๆขอบคุณจริงๆค่ะสุดท้ายลุคส์ยังรอความหวังให้พี่แมนได้กลับมาเจอพี่เตยและลูกนะคะอยากให้ครอบครัวพี่เตยได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้สมหวังอย่างน้อยลุคส์ก็คิดว่าพี่แมนก็ควรได้รับโอกาสในการทำหน้าที่พ่อทำหน้าที่สามีและลูกที่ดีให้กับพ่อเหมียวแม่ป๋องลุคส์ไปเยี่ยมพี่แมนทุกครั้งก็คิดถึงพี่ภูมิมากๆตลอดอาจจะเป็นเพราะลุคส์รู้สึกว่าคนของลุคส์กลับมาไม่ได้แล้วแต่คนของพี่เตยยังกลับมาได้อยู่เพราะฉะนั้นครอบครัวเรายังต้องสู้กันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ6เดือนที่ผ่านมาคงเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เศร้าที่สุดแล้วไม่อยากแชร์ความเศร้านี้ให้ใครต้องทราบแต่ถ้าใครอยากพูดคุยกับคนที่ผ่านเหตุการณ์แย่ๆมาได้ลุคยินดีรับฟังและกอดทุกคนจริงๆนะคะจากผู้ประสบความทุกข์ชื่อลุคซี่ณลินฉัตรณลินคว้ามิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023มงกุฎที่2ของไทยขอบคุณทุกกำลังใจณลินฉัตรณลินคว้ามิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023มงกุฎที่2ของไทยขอบคุณทุกกำลังใจบินกลับประเทศไทยพบแฟนนางงาม18ธันวาคมนี้สวยเพอร์เฟกต์สมตำแหน่งมิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023สำหรับณลินฉัตรณลินโชติจิรวราชัตรกับการคว้ามงกุฎที่2จากการประกวดที่ประเทศอียิปต์กลับมาให้คนไทยได้ในรอบ10ปีหลังจากเฟิร์สพัทราพรหวังได้มงกุฎแรกเมื่อปี2014ณลินฉัตรณลินลุครอบไฟนอลคว้ามงกุฎมิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023โดยณลินได้ใช้ความสวยและความสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดตัวแทนจากทั่วโลก80ประเทศผ่านการเก็บคะแนนการประกวดในรอบต่างๆและการตอบคำถามมาได้อย่างยอดเยี่ยมณลินยังได้ส่งคลิปแรกถึงคนไทยพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและแรงซัพพอร์ตที่ส่งให้เธอได้คว้ามงกุฎที่2กลับเมืองไทยได้ณลินส่งคลิปขอบคุณคนไทยโดยณลินฉัตรณลินจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเช้าวันที่18ธันวาคม2566เวลา5 นาฬิกา 30 นาที
ณสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับแฟนนางงามและสื่อมวลชนที่ต้องการไปต้อนรับและสัมภาษณ์ไปพบกันได้บริเวณชั้น2ประตู1สนามบินสุวรรณภูมิด้าน TPN Global ขอขอบคุณคนไทยและแฟนนางงามทุกท่านที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ในทุกการประกวดรวมถึงคอยส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนสาวไทยในทุกการประกวดที่ผ่านมา TPN Global หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนต่อไป